ทางแววตาแล้วเนี่ยไม่สบายใจเลยมันเหมือนเมื่อครั้ง10ปีก่อนที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมางอนง้อแกอยู่ก่อนที่แกจะเข้าวังไปนี่แกคิดยังไงอยู่หรือพอออกจากวังมาปุ๊บก็มาเจอคนรักเก่าปั๊บทีเดียวฉันไม่ได้คิดอะไรเลยห่วงแต่ท่านชายเล็กคิดแต่เพียงว่าจะทำการทำงานอะไรต่อกันดีคิดได้อย่างนั้นแม่ก็ค่อยหายห่วงท่านชายเล็กมานี่มามาช่วยยายเด็ดใบมะกรูดหน่อยนะลูกไม่ต้องเอ้าทำไมล่ะนวลแม่ฉันบอกแม่แล้วไงว่าท่านชายเล็กไม่เหมือนคนอื่นงานในครัวแบบนี้ไม่เหมาะกับท่านหรอกแม่ก็เห็นว่าเด็กมันอยู่เปล่าๆก็จะให้ช่วยเหลืองานบ้างก็แค่เด็ดใบมะกรูดแค่นี้มันไม่เด็ดเป็นอันตรายอะไรหรอกฉันบอกแม่แล้วไงว่าท่านชายเล็กไม่เหมือนคนอื่นงานในครัวพวกนี้มันไม่เหมาะกับท่านอย่าให้ฉันเห็นแม่เรียกใช้ท่านอีกนะไม่อย่างนั้นฉันจะไม่อยู่กับแม่ละอ้าวก็นี่จะให้อยู่เปล่าๆด้วยไม่ให้หยิบไม่ให้จับอะไรเลยเหรอแม่พูดไม่เข้าใจหรือไงท่านชายเล็กทำงานแบบนี้ไม่ได้มันไม่ใช่งานสำหรับท่านนี่อย่าให้ฉันเห็นแม่เรียกใช้ท่านอีกเชียวนะแล้วนี่จะให้ท่านทำอะไรล่ะเนี่ยท่านชายเล็กเด็ดไปกับแม่เถอะค่ะท่านชายเล็กประทับตรงนี้นะเพคะทรงอักษรไปเกิดหมอกแม่ยายอ่ะเขาอยากให้ชายเล็กไปช่วยชายเล็กอ่ะไปช่วยยายได้นะคะไม่ต้องงานอย่างนั้นท่านชายเล็กไม่สมควรต้องทำลูกของแม่เป็นผู้มียศมีศักดิ์จะต้องทำงานนั่งโต๊ะและเป็นเจ้าคนในคนต่างหากค่ะประทับตรงนี้แล้วทรงอักษรไปนะเพคะหากมีแขกไปใครมาเสด็จไปตรัสเรียกแม่กับยายที่ในครัวนะเพคะค่ะแก้วกลับมาแล้วเหรอแล้วอะไรกันส่งเสียงเอะอะเนี่ยป้านี่ใครอะมาอยู่บ้านเราที่อยู่เดี๋ยวนี้นะโอ้มาตีเจ้าของบ้านเขาได้ไงเนี่ยเด็กนี่เดี๋ยวก็ตีจริงซะหรอกนวลนวลแก้วมันก็เสียงดังของมันอย่างนี้แหละจะเพิ่งมีเรื่องมีราวกันเลยเดี๋ยวกับข้าวเย็นไม่เสร็จกันพอดีป้าเขาจะตีแก้วอะไม่ตีจริงๆหรอกนะแก้วไหว้พี่นวลเขาเสียพี่นวลหม่อมนวลแล้วก็นี่ท่านชายเล็กแก้วแก้วไหว้พี่นวลเขาเสียสิแก้วน่ะเป็นลูกของอ้วนไงจำได้ไหมอ้วนน่ะลูกน้าผิวของแกไงล่ะแล้วนี่มาอยู่กับแม่นานแล้วหรือคะแม่ไม่มีใครพอดีผิวน่ะมันมีลูกหลายคนแม่ก็เลยชวนแก้วเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนด้วยหลังเลิกเรียนก็ให้มันเอาขนมไปขายแล้วนี่ได้อะไรมาล่ะฮะลูกตาลนี่ป้าลุงมีแกคัดมาให้อ่ะที่ป้าสั่งไว้สำหรับทำขนมตาลไงดีนะที่แกไม่ลืมป้าเอาปะเอาเข้าไปเก็บไว้ในครัวนะแล้วไปอาบน้ำอาบท่าแล้วเดี๋ยวมาช่วยกันจัดสำรับนะกินข้าวก่อนไม่ได้เหรอป้าหิวจะแย่อยู่แล้วอ่ะเหม็นขนาดนี้ไปอาบน้ำอาบท่าก่อนเถอะจะมานั่งกินข้าวอยู่ได้ยังไงอุ๊ยตายดูกระยำมารยาทหลานสาวแม่สิคะแก้วมันก็เป็นของมันอย่างนี้นั่นแหละแต่ว่ามันมีน้ำใจนะให้ทำอะไรมันก็ทำป้านี่ค่าขนมแม่ลืมให้ขอบใจจ้ะลูกค่าขนมอะไรเหรอคะแม่ก็ขนมที่แม่ให้แก้วมันไปขายไงล่ะพอซื้อกับข้าวไปวันๆก็กินกันอยู่ทุกวันนี้นั่นแหละอ
อยากกินเหรอแก้วแม่ไปมองคนเขากินขนมเด็กคนนี้นี่ตะกรับตะกรามจริงแม่ก็อย่าไปว่าหลานเลยอะแบ่งกันกินแบ่งไปหน่อยอ่ะนี่ของแม่เอาไปให้แก้วกินอีกก็ได้นะจ๊ะท่านชายจะอิ่มแล้วท่านชายเล็กอิ่มแล้วก็ส่งหัดแล้วไปทรงอักษรนะเพคะแม่คะยายจะล้างมช่วยเดินไปขายของก็พอแล้วรีบๆทำเข้าไปเถอะเดี๋ยวไม่ทันบ่ายฉันก็ไม่ได้ถือสาอะไรเด็กมันหรอกเพียงแต่ว่ากิริยามารยาทแบบนี้ท่านชายเล็กไม่เคยพบเคยเห็นเกรงว่าจะติดความหยาบไปลูกของเราเราเลี้ยงดูให้ดีมันจะหยาบไปได้ยังไงท่านชายเองก็เป็นคนที่สมกับมีเชื้อมีสายแม่มองเห็นแล้วเนี่ยท่านก็เรียบร้อยออกขยันเรียนขยันอ่านไปภายหน้าน่ะจะได้สบายท่านก็คงจะเป็นใหญ่เป็นโตสมฐานะหรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีฉันก็ทำเพื่อให้ท่านชายเล็กเท่านั้นเล็กอ่ะอ่านหนังสือสนุกมากเลยแล้วมาแม่ของท่านชายเล็กอยู่ที่ไหนหรือช่วยยายทำขนมอยู่หลังบ้านนานแล้วมาแม่ของท่านชายเล็กเนี่ยทรงขยันขันแข็งดีเหลือเกินไม่น่าล่ะกลิ่นขนมตาเนี่ยหอมโชยมาทีเดียววันเนี้ยลุงมาเยี่ยมมาแม่ของท่านชายเล็กเลยค่ะเชิญเถิดลุงบุญสมเพราะเดี๋ยวชายเล็กอ่ะจะไปเอาน้ำมาให้ครับพระบาทอย่าทรงลำบากเลยกรมไปหยิบน้ำท่าเองได้หนทางในบ้านหลังเนี้ยกรมเพิ่งเกิดมา10กว่าปีแล้วฝ่าบาทจะทรงพระอักษรก็เชิญถึงพระเจ้าค่ะสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะเป็นอย่างไรได้บ้างหม่อมนวลนี่ถ้าหากว่าไม่กลัวลูกค้าชะเง้อคอยซื้อแล้วก็ที่จะเหมาขนมตาลเนี่ยให้หมดก้าเลยทีเดียวพ่อบุญสมไปไหนมาล่ะนั่นตั้งใจมาที่นี่ทีเดียวซื้อของมาฝากจากเยาวราชด้วยจ้ะขอบใจจ้ะโอ้แผ่นเนี้ยเป็นร้านของเพื่อนอร่อยมากบางกรอบเคี้ยวเพลินทีเดียวซื้อของมาฝากเก่งจริงแต่ไหนแต่ใดไม่เคยเปลี่ยนเลยทำอย่างไรได้ละหม่อมเมื่อไปทำงานหรือเดินทางไปไหนไกลๆก็คิดถึงนึกเป็นห่วงหม่อมกับท่านชายเล็กอยู่เสมอแล้วเรื่องค้าขายเป็นยังไงบ้างล่ะก็ไปได้ดีครับ
กระผมไม่ได้มุ่งหวังที่จะหากำไรมากๆแต่อยากมีเพื่อนไว้เยอะๆซื้อของมาขายไปแลกเปลี่ยนกันของผ่านมือก็เลยมากนะครับเพื่อนของกระผมเนี่ยมีอยู่ทุกหัวมุมเมืองเลยทีเดียวนะฮะเผลอๆก็รวยแย่เลยนะสมควรตัดนะครับแม่ถ้าหากว่าผมรวยขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยจะมารับบำนมไปค้าขายซะด้วยกันพูดอะไรอย่างนั้นน่ะพี่บุญสมฟังพี่ก่อนสินวลค้าขายขนมเพียงเท่านี้ลำพังแม่กับหลานคนหนึ่งก็พออยู่ได้หรอกแต่นี่มีนวลกับท่านชายเล็กมาเพิ่มด้วยแล้วก็คงจะไม่เพียงพอที่สำคัญก็คืออีกหน่อยท่านชายเล็กก็จะต้องเสด็จไปโรงเรียนถึงเวลานั้นก็ต้องใช้เงินทองแล้วก็คงจะต้องใช้มากกว่าคนอื่นเขาเพราะอย่างไรเสียแม่นวลก็คงจะต้องเลี้ยงดูท่านให้สมพระเกียรติเหมือนเข้าใจพี่นะที่พี่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการดูถูกลูกเลนนวลหรือว่าก้าวก่ายแต่พี่พูดเพื่อความเป็นห่วงจากใจจริงทีเดียวยายขนมเสร็จยังเสร็จพอดีเลยลูกเอาไปขายขายให้หมดเป็นเทน้ำเทข้าเลยนะลูกนะค่ะยกดีๆยกดีพี่บุญสมอย่ามาทำให้ฉันดีใจไปหน่อยเลยฉันรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้ฉันเป็นไม้นวลอย่าคิดแบบนั้นสิแล้วพี่จะให้ฉันคิดยังไงได้อีกล่ะในเมื่อใครๆเขาก็พูดกันว่าแม่ไม้มักจะใจง่ายกับผู้ชายเสมอคนอื่นๆจะคิดยังไงจะพูดยังไงพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่านวลคือคนพิเศษที่พี่รับตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลงถามจริงๆเถอะนวลจนป่านนี้แล้วเนี่ยนวลยังไม่ประจักษ์ในน้ำใจของพี่หรือพี่บุญสมดีกับฉันมาตลอดแต่ฉันเองก็ต้องรู้จักเจียมตัวฉันมีดีอะไรผู้หญิงสาวๆสวยๆที่ดีกว่าฉันมีอีกตั้งเยอะแยะมากมายพี่บุญสมเองก็เดินทางไปทั่วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำพี่จะไม่เจอไม่พบคนที่ถูกใจบ้างเลยหรือไงผู้หญิงคนอื่นจะดียังไงจะสวยยังไงพี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่านวลคือผู้หญิงคนแรกและคนเดียวที่พี่รักพี่บุญสมพี่ช่างเหมือนพระจิตใจดีแล้วก็มีเมตตาฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีจริงๆที่ชาตินี้เกิดมาเจอกับพี่แม่นวลคิดอย่างนั้นจริงๆหรือถ้าฉันไม่คิดก็คงไม่พูดออกมาหรอกอะไรกันคบกันมาตั้งหลายปีแล้วไม่รู้จักนิสัยฉันหรือไงฉันน่ะคิดอะไรก็พูดออกมาอย่างนั้นนวลยอดรักของพี่ถ้าหากว่าใจเราตรงกันแล้วเนี่ยทำไมนวลไม่ไปอยู่กับพี่ซะเล่าพี่จะได้ดูแลนวลให้ดีที่สุดมาตลอดไปฉันขอบคุณพี่มากมาเถอะพี่บุญสมไปกินข้าวก่อนกลับบ้าน